ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเจ้าท่านผอ.เจ้าเป็นจะได้ม่องเจ้าสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดที่จังหวัดลำพูนเฮาในขณะนี้อ่ะเจ้าครับผมก็อย่างที่ทราบที่เคยได้แจ้งเตือนไว้นะครับว่าสถานการณ์น้ำวันนี้น้ำจะเริ่มเข้าลำพูนก็มาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มเข้าสูงสุดน่าจะช่วงสายๆของวันนี้นะครับแล้วมวลน้ำจะทางตอนเหนือนะครับจากเชียงใหม่มันก็เริ่มทยอยไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่างที่คาดการครับจุดที่เคยท่วมเดิมอยู่แล้วที่บริเวณตำบลอุโมงค์นะครับอำเภอเมืองนี้ก็อาจจะท่วมสูงขึ้นนะครับประมาณบางแห่งก็30เซนบางแห่ง50เซนก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอย่างที่เคยแจ้งเตือนไว้ให้ยกข้าวของขึ้นสูงขึ้นกว่าจากเดิมจากที่น้ำท่วมครั้งแรกเนาะระดับน้ำเดิมขึ้นมาเท่าไหร่20เซนบวกไปอีกเลย30เซน50เซนบางที่ก็เป็นประมาณนี้มันก็เป็นไปตามคาดการแต่ทีนี้ดูว่าจุดที่เราจะตัดน้ำลงลำน้ำกวงนี่ครับไม่ว่าจะเป็นล่องขุ่นนะครับล่องเชี่ยวเองเนี่ยปัจจุบันนี้ไล่ดูก็คือน้ำก็ยังพอระบายได้อยู่นะครับแต่ก็เกือบจะเต็มศักยภาพทางนี้แล้วก็อาจจะต้องมีน้ำบางส่วนที่จะต้องไหลผ่านจุดนี้เข้าไปนะครับแต่ยังไงก็ฝากทางพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแต่ทีเนี้ยจุดบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณเนี้ยก็ยังไงก็แจ้งเตือนเลยขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายพานะออกไปจอดในที่ปลอดภัยนะครับเจ้าท่านผอ.เจ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงเนาะเฮาจะแบ่งมวลน้ำเป็น 2-3 ส่วนด้วยกันนะเจ้าส่วนหนึ่งในลำน้ำปิงเนี่ยเฮาบริหารจัดการได้เพราะมันอยู่ในลำน้ำอยู่แล้วมันก็เจ้าแต่ทีนี้ที่ขณะเนี้ยที่มันเป็นปัญหาอยู่คือน้ำที่มันล้นออกมานอกลำน้ำปิงซึ่งขณะเนี้ยมันแพร่เป็นวงกว้างมากเลยนะเจ้าทั้งในส่วนของเส้นต้นยางเนาะที่มาทางนั้นแล้วก็เส้นเรียบทางรถไฟนะจ๊ะแล้วก็เส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็หลายคนถามเข้ามาเหลือเกินว่าต้องตรงไหนบ้างอ่ะที่ต้องระวังมากๆเลยตอนนี้เจ้าโอเคเจ้าอย่างนี้ถ้านะแบ่งเป็น3ส่วนตามนี้ถ้าที่เข้าใจนะครับเจ้าอันที่1เอาส่วนที่1ก่อนเนาะเส้นต้นยางสารพีนะครับมวลน้ำก้อนนี้จริงๆก็จะแบ่งเป็น2ส่วนถ้าผมแบ่งนะ 70% 70% เนี่ยส่วนเนี้ยจะไปลงที่ทางหนองแฝกหนองสีแจงนะครับหนองสีแจงตรงนี้สุดท้ายมันก็จะมีบางส่วนไปลงที่ทางอำเภอเมืองทางสันทรายมหาวงประตูป่าดินปิงเจ้านะครับอันนี้คือก้อนนี้ซึ่งจุดเนี้ยนี่คือก้อนนี้ครับมันก็จะไหลไปตามร่องเหมืองต่างๆนะครับไปตามระบบส่งน้ำมาสายแม่ปิงเก่ามั่งไปร่องระบายน้ำร่องเสือเต้นร่องกาดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงจุดพวกนี้เรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรงจุดนี้น้ำเนี่ยทั้งหมดตรงนี้จะไหลลงน้ำปิงเจ้าครับแต่ทีนี้น้ำปิงมันจะมีเป็นประตูน้ำปิดกั้นอยู่เพราะตอนนี้ระดับน้ำปิงก็ยังสูงกว่าในพื้นที่นะครับเราก็เลยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยทั้งหมดของชลประทานเองนะติดตั้งทั้งหมดอยู่5จุดนะครับ5จุดนะครับก็มีจุดเล็กๆแต่ผมจะเอาจุดเล็กๆก็เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วนะครับที่ตั้งอยู่ไปช่วยเสริมของทางปปหรือทางในชุมชนแต่จะมีจุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อวานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด42นิ้วอันนี้คือใหญ่มากเจ้านี่คือใหญ่มากๆเลยนะเจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านผอ.บอกใหญ่มากครับครับใหญ่มากก็คือ42นิ้วกับ24นิ้วเนี่ยเจ้าติดคู่กันบริเวณ2จุดก็คือล่องกาบครับล่องกาบกับตรงปลายเหมืองซึ่งอันนี้จะรับน้ำจากทั้งริมปิงประตูป่าเจ้านะครับที่ช่วยดึงมวลน้ำที่มาเนี่ยลงถึงน้ำปิงให้เร็วที่สุดอันนี้ก็คือเส้นที่ผอ.บอกว่าแบ่งมวลน้ำก้อนแรกเป็น 70% เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือมาจาก 70% 80% ที่มาจากเส้นต้นยางที่มาจากเส้นต้นยางสารพีกับต้นยางสารพีเพราะตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะมีเติมอีกเรื่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำจากเชียงใหม่มันกำลังเริ่มลงเจ้าอ๋อลงมันก็ไหลมาทางลงที่นู่นแต่มันจะขึ้นทางเราใช่เจ้าใช่ครับใช่ครับ
จ้าลงที่นู่นแผ่นปีนของเราเนาะอันนี้ 70% นะเจ้าครับอันที่2อันที่2เส้นเรียบรถไฟรางรถไฟเจ้าเรียบรถไฟดีกว่าเรียบรถไฟเนาะเส้นเรียบรถไฟมาเนี่ยท้ายมันจะวิ่งมาก็มาลงตรงที่เต็มตำบลอุโมงค์อีกเหมือนกันอืมเจ้าตำบลอุโมงค์อุโมงค์นี้ก็ตรงมาทางเหมืองล้องฝรั่งเหมืองก้าวศอกนะครับมาลงตรงเหมืองปิงหางเจ้าครับปิงหางตรงนี้เนาะปิงหางก็บางส่วนมันก็แผ่บริเวณพื้นที่บริเวณด้านหลังดูโฮมเจ้าที่เป็นอุโมงงามแถวนั้นอุโมงงามที่เป็นทุ่งบอกเป็นพื้นที่ชะลอน้ำเจ้าที่อันนี้เหมือนเราให้ใช้คำว่าเป็นพื้นที่แก้มลิงแก้มลิงช่วยชะลอน้ำเจ้าครับช่วยชะลอน้ำเมื่อเช้าไปสำรวจมาก็จากที่จุดเดิมที่เคยขึ้นสูงสุดตรงนี้ก็คือขึ้นมาอีกประมาณ50 เซนโอ้ขึ้นเยอะมากเจ้าครับแต่ถ้าไปที่อุโมงงามจะเห็นว่ามันมีเหมือนกับบ้านหลังนึงที่เป็นเหมือนอู่ซ่อมรถนะครับเจ้าไปดูซ่อมรถเก่าแล้วก็เขาบอกครั้งแรกท่วมแค่นี้ครั้งนี้ขึ้นมาใหม่อีกจากเอวมาขึ้นมาถึงหน้าอกประมาณ50 เซนเจ้าก็เมื่อวานก็ได้ไปบอกกล่าวแจ้งเตือนกันไปแล้วเขาบอกโอ้แต่มันมาเร็วมากก็เข้าใจว่ามันมาเร็วมากเพราะมันไม่ได้วิ่งตามคลองตามเหมืองมันมีตันมันวิ่งมาตามถนนเลยมันมาตามถนนเลยเจ้ามันมาตามถนนเลยมันก็เลยมาเร็วเจ้าก็เลยบอกว่ามันจะมาเร็วหน่อยครับพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีบางส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะตัดลอดทางซูเปอร์ไฮเวย์ไปครับมีจุดลอดซูเปอร์ไฮเวย์ไปเนี่ยไปลงที่ร่องขุดหมายถึงว่าเอาน้ำเชี่ยวแล้วไปลงแม่ลงน้อยหมายถึงว่าเอาน้ำที่มันมาจากเรียบทางรถไฟเนี่ยตัดลอดปื้นซูเปอร์ไฮเวย์แล้วข้ามไปลงทางแม่ล่องน้อยเมื่อกี้ที่ผอ.อู้ถึงตอนนี้ซึ่งถ้าลงแม่ล่องน้อยนั่นคือลงกวงเลยอันนี้บางส่วนที่ไปลงนี้บางส่วนมันก็จะลงมาตรงนี้ตรงเหมืองติ้งห่างตรงกาดปลาเหวเนี่ยครับเจ้ากาดปลาเหวเนาะที่จะมีเหมืองติ้งห่างหรือเหมืองก้าวศอกที่เขาที่แปลงกันตะวันซืนนะจ๊ะที่ซ่อมไว้ครับในตัวขั้นที่ตัวตัดยอดน้ำลงเจ้าครับครับซึ่งตอนนี้ก็ดูแล้วปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมนะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเนาะก็คาดว่าอาจจะมีไหลล้นนะครับไหลล้นข้ามเหมืองเท่านี้ข้ามไปอีกส่วนหนึ่งข้ามไปในเมืองส่วนหนึ่งข้ามปานตังในเมืองหมายถึงเขตเทศบาลเมืองข้ามไปครับครับข้ามเข้าไปเนาะเพราะมันอาจจะมีท่อลอดบางจุดอะไรที่น้ำมันไหลลอดผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าข้ามมาในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยต้องบริเวณไหนพ่องเท้าท่านผอ.เจ้าเทศบาลเมืองเหรอครับเจ้าเทศบาลเมืองตอนนี้มันก็อาจจะไปลงลำเมืองจะแซ่เมืองลึกเมืองกลางครับเมืองปิงห่างที่เป็นส่วนแยกอะไรก็มานะบางส่วนเนี่ยครับมันเพราะปิงห่างมันจะมีหลายเส้นเนาะที่ว่ากันเนี่ยจ้าแล้วปริมาณน้ำที่มันแล้วมันถ้ามันทะลุมาทางอำเภอเทศบาลเมืองนี่มันคาดว่าเยอะกว่าจะพอจะประมาณกี่เซนคาดว่าเยอะไหมเหรอตอนนี้ยังคาดไม่ได้เพราะน้ำมันกำลังมาใช่ครับน้ำกำลังมาครับเดี๋ยวต้องรอมันเนี่ยขึ้นสูงสุดผมว่าในช่วงสายๆเนี่ยครับถ้ามาก็ดูวันจะมามากขนาดแล้วก็พยายามที่จะตัดน้ำออกให้มันมากที่สุดครับตัดออกน้ำให้มากที่มากที่สุดครับจ้าคือหมายถึงว่าตัดทางน้ำเพื่อมันไปลงน้ำกวงตัดทางน้ำให้ไปลงน้ำกวงก่อนให้เร็วที่สุดเมืองให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดครับเท่าที่ทำได้จ้าครับผมแฮมส่วนหนึ่งแล้วเจ้าน้ำจากซูเปอร์ไฮเวย์แล้วน้ำซูเปอร์ไฮเวย์ที่มันลอยขาข้ามไปแล้วตรงนี้มันก็ลงไปน้ำกวงก็สุดท้ายจะไปลงที่แม่ล่องน้อยเหมือนกันโอ้แม่ล่องน้อยก็ต้องเตรียมเลยตั้งแต่แม่ล่องน้อยครับแม่ล่องน้อยครับแถวนั้นเจ้าปัจจุบันตอนนี้นะแม่ล่องน้อยก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรบริเวณในพื้นที่นะครับก็อย่างที่เห็นว่ามันก็จะเริ่มมีท่วมบริเวณทุกเพื่อไฮเวย์ถ้าฝั่งจากเชียงใหม่วัฒนภูมิน่ะฝั่งซ้ายเมื่อวานนี้ยังไม่ท่วมตอนนี้เริ่มไหลท่วมมาแล้วสุดท้ายมันก็จะไหลบ่ามาก็จะมีห้วยเล็กห้วยน้อยที่ตัดออกน้ำกวงก่อนบางส่วนแต่ถ้าลงไม่หมดก็สุดท้ายมาลงที่ร่องขุดแล้วก็มาลงร่องเชี่ยวแล้วก็ลงที่แม่ล่องน้อยลงน้ำกวงเหมือนเดิมครับ
จ้าผอ.เจ้าหลายคนกังวลใจน้ำที่มาจากเส้นทางรถไฟเนี่ยเจ้าเรียบทางรถไฟเนี่ยเจ้าป้อนว่าการแพร่ของน้ำที่มันจะแพร่ออกมาตอนนี้เบื้องต้นคาดว่ามันจะแพร่มาตึกถึงบริเวณแยกปลาเหวเนาะแต่ประเดี๋ยวเนี่ยปลาเหวครับเขาพยายามจะตัดตรงนี้ลงให้มากที่สุดครับเจ้าแล้วผอ.คิดว่ามันมีโอกาสจะมาถึงตี้แยกเมืองงมเมืองแย่อย่างแถมก็เจ้าณขนาดนี้ก็จะมีครับมีครับมีโอกาสไปถึงว่ามีแต่ว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าเส้นเหมืองที่ไปเหมืองแย่ที่เป็นเหมืองลึกตรงนี้ไปตรงนี้เราก็พยายามบล็อกน้ำแล้วก็ที่ตั้งเครื่องสูบน้ำตรงหน้าไว้ก่อม่วงเพื่อตัดเข้าเหมืองปิงหางแต่ที่มันก็อาจจะมีน้ำที่มันบางส่วนที่มันแบบเล็ดรอดไปบ้างแต่ทีนี้ถ้ามวลน้ำมามากเกินอย่างนี้มันอาจจะต้องไปถึงทางขั้นไหลข้ามไปนะครับมันก็จะมีทางเข้าไปบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังจะให้ไล่ตรวจสอบอยู่ว่าจะเข้าไปขนาดไหนแล้วก็จะดูหาทางที่จะป้องกันครับซึ่งเท่าที่ทราบทางเทศบาลเมืองเองก็มีการที่จะวางแผนในการรองรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการตั้งเครื่องสูบน้ำหรือว่าทำคันกั้นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมครับเจ้าเพราะฉะนั้นต้องย้ำพี่น้องประชาชนว่าน้ำในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มาตามห้อมตามตางของมันเนาะมันมาแบบไม่มีทิศทางเลยล้นมาให้มันไม่มีทิศทางที่แน่นอนครับเจ้าต้องระมัดระวังอย่างที่บอกผ่านหนังสือโซเชียลไปพ้องเหมือนกันว่ามันเป็นนิวไฮนะเจ้าพอเจ้ามันเป็นน้ำที่นิวไฮครับนิวไฮเราไม่เคยประสบแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าคาดเดาไม่ถูกว่าจะมาอย่างไรมาทิศทางไหนมาปริมาณเท่าไหร่เงี้ยครับเราก็ได้แต่ตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังดูเท่าจุดเดิมๆที่มันเคยท่วมขังอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะผลักดันน้ำไปลงน้ำสายหลักคือลงน้ำกวงให้เร็วที่สุดนะครับอันไหนที่กลับน้ำปิงได้ก็พยายามเอากลับไปนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำทั้งหมดให้ลงให้เร็วที่สุดครับเจ้าคือน้ำถ้ามันอยู่บนบกเนี่ยมันกำหนดทิศทางว่าได้ต้องเอามันไปลงในลำน้ำเพื่อบริหารจัดการมันในลำน้ำจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องดึงน้ำในร่องห้วยร่องนี้อะไรให้ลงที่สุดเร็วที่สุดเพื่อที่จะน้ำบนบกก็จะได้ลงตามไปน้ำมันไหลจากที่สูงไปที่ต่ำอยู่แล้วเจ้ายังไงยังไม่ต้องลงไปล่องห้วยคือมันที่ต่ำครับถ้าเราดึงน้ำในล่องห้วยให้แห้งให้ลงเร็วที่สุดก็มันจะทำให้น้ำข้างบนแห้งลงเร็วที่สุดเช่นกันครับมีเรื่องนึงที่อยากจะให้ผอ.ย้ำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบสถานการณ์ตัวการคือบางท่านกังวลใจว่าอ้าวแล้วน้ำกวงเนี่ยผักไปลงน้ำกวงเรื่อยๆเลยแล้วน้ำกวงมันจะบะล้นบะเกินวิกฤตส่งกับผลกระทบกับประชาชนกาแต่ท่านผอ.บอกว่าน้ำกวงไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำแต่เป็นพื้นที่ผ่านน้ำถูกต้องหรือเปล่าครับพื้นที่ผ่านน้ำแล้วก็ประกอบกับทางด้านเหนือครับด้านเหนือน้ำของน้ำกวงอ่ะที่ตั้งแต่อำเภอแม่ออนสังกำแพงนะครับอำเภอบ้านที่ดอยสะเก็ดเองเนี่ยมันไม่มีน้ำเหนือมาสมทบเหมือนอย่างคราวก่อนมันก็ทำให้น้ำกวงคราวนี้มันไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงมันเป็นแค่ร่องเป็นลำน้ำที่สำหรับระบายน้ำรับน้ำจากน้ำที่ล้นของน้ำปิงมาที่ไหลบ่ามาครั้งนี้แล้วก็มาลงในตัวเมืองลำพูนครับก็ไม่น่ามีอะไรน่าต้องห่วงครับเจ้าก็คืออาจจะก็คือเร่งระบายน้ำกวงออกน้ำปิงอยู่แล้วนะจะคือเข้าไปเท่าไหร่ก็พยายามทดออกให้ได้มากที่สุดเหมือนกับปริมาณที่เข้าไปนะเจ้าครับเจ้าโอเคพอเจ้าสุดท้ายเลยอยากฝากอย่างถึงพี่น้องจารปูนเจ้าวันนี้พงเจ้าเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีครับก็ในพื้นที่ส่วนไหนที่ได้รับการแจ้งเตือนจากทางผู้นำชุมชนนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยปฏิบัติตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกของขึ้นที่สูงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงอะไรออกอย่างนี้นะครับหรือว่าการเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปจอดในที่ปลอดภัยนะครับก็ยังไงฝากนะครับย้ำด้วยเจ้าหน้าตรงนี้นะครับยังไงขอให้ปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนของทางเจ้าหน้าที่ครับคือพอถ้ายังหันตังเชียงใหม่เนี่ยบอกแล้วบอกฟังไอ้ต้องเรียนตามสื่ออ่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังหลายคนพอถึงเวลาขอความช่วยเหลือแล้วมันออกไม่ได้ไม่เคยท่วมสุดท้ายมันบอกมันอวตารมันอวตารเจ้าส่งกำลังใจให้ผอ.และทีมงานตัวนะเจ้าเนาะเดี๋ยวมีอย่างคงจะได้ติดตามกันน้องประชาชนทุกท่านด้วยครับเจ้าขอบคุณท่านผอ.ตัวครับทุกภาคส่วนก็จะทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับเจ้าอย่างที่บอกไปบางเรื่องมันเทียบกับสเปคกระเจียงใหม่มาได้ละปูนเฮาจังหวัดน้อยแต่ทีมงานเนี่ยโอ้โหทำงานกันหามรุ่งหามค่ำพอมาได้หลับมาได้นอนมาโมจากกี่คืนแล้วนะจ๊ะ
จ้าขอบพระคุณมากๆเลยเจ้าพอเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า